ฟังธรรมพวกเราเป็นอาชีพมากับเรากินข้าวตอนเช้าก็ทานอาหารทุกวันเราก็อาหารใจก็เอาทุกวันเหมือนกันอาหารกายอ้วนใหญ่เหมือนไก่หมูขึ้นตาโชว์ช่างขายบ่มีค่าคนอ้วนใหญ่ไล่ทำหมดราคามาเถิดพวกเรามากินอาหารใจได้ธรรมะมีสติป้อนลงไปที่กายที่ใจให้มันสมบูรณ์ อย่าได้ขาดแคลนคนขาดแคลนอาหารใจก็คนมีทุกข์คนมีความโลภความโกรธความหลงถ้าอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารใจแล้วก็ไม่มีแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นชีวิตที่เป็นอมตะชีวิตนิรันดรชีวิตที่ไม่เป็นอันอื่นเป็นหนึ่งเดียวคือในความรู้สึกตัวเราจึงมาสร้างมาต่อมาสัมผัสมาซึมซับเอาเข้าไปสู่กายสู่ใจทุกเวลาหน้าที่การเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรียนพยายามรู้รู้สึกภาวะที่รู้เนี่ยมันจะเป็นภาวะที่ดูภาวะที่ดูมันจะเกิดการเห็นภ าวะที่เกิดการเห็นมันก็จะเห็นแจ้งถ้าไม่ตาไม่คมก็เห็นไม่แจ้งถ้าตาคมคมหน่อยก็เห็นแจ้งเห็นความคิดแต่บางคนไม่เห็นแจ้งก็จะเข้าไปอยู่ในความคิดบางคนมันเกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ทางกายทางจิตใจถ้าไม่เห็นแจ้งก็จะเข้าไปเป็นผู้สุขผู้ทุกข์ไปนะความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาก็เหมือนกันบางทีมันมีกิเลสกามราคะปฏิฆะเกิดขึ้นเราไม่เห็นแจ้งก็จะพัดเข้าไปอยู่ในอารมณ์หลบร้อนกวนกวายแต่ถ้าเราเห็นแจ้งมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นอาการ มันเป็นอาการของจิตใจมันไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากลัวมายิ่งใหญ่มันหลอกมันไม่จริงความจริงก็คือภาวะปกติเนี่ยภาวะที่ไม่เป็นอะไรเนี่ยคือของจริงภาวะที่ไม่เป็นอะไร เราจะต้องเชื่อไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรคือความไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนอะไรของที่มันมั่นคงก็คือความรู้สึกตัวอันนี้ใช้ได้สิ่งไหนมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์สิ่งไหนมันเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรยึดควรถือไม่ควรว่าเป็นตัวเราเป็นของเราชี้หน้ามันเมื่อวานนี้พวกอาจารย์โทนท่านก็เห็นแบบนี้โอ้แต่ก่อนนี่มันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยมีสติอย่างดีมันเกิดอะไรสมาคิดขึ้นมามันปรุงแต่งไปเราเกิดเสียใจ
พอมาดูก็จริงๆหรอกมันไม่เที่ยงไม่จริงหรอกพอเห็นว่ามันไม่จริงเท่านั้นไม่มีท่าเลยจ่อยไปเลยวันที่สุดก็เห็นแจ้งเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไร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 โอ้ได้หลักนั่นแหละคือวิปัสสนาวิปัสสนาคือเห็นแจ้งอย่าไปคลำอยู่อย่าไปลูบคลำอยู่ให้มันเห็นแจ้งนะมันมาให้เราเห็นลูบแจ้งในเรื่องเหล่านี้ลูบแจ้งในเรื่องลูบลูบแจ้งในเรื่องเวทนาลูบแจ้งในเรื่องของความคิดอารมณ์ลูบแจ้งในธรรมที่เป็นกุศลอกุศลนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาอย่าไปโลภคำอย่าไปกลบเกลื่อนให้มันเห็นชัดอย่าให้มันหลอกได้อ่อนๆลงสักหน่อยนะมันฮึ่งฮึ่งให้มันเห็นแจ้งเออขณะนี้ก็บางทีมันหลอกแล้วหลอกอีกขึ้นอีกขนาดมันหลอกแล้วหลอกอีกก็ปล่อยมันหลอกอย่างนั้นมันก็ใช่ไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าท้วงพระเจ้าสังขารแต่ก่อนนี่เราไม่รู้จักเราได้วิ่งไปกับสงสารเป็นอเนกชาติมันเกิดรักเกิดชังเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกิเลสตัณหาวิ่งไปกับเจ้าวันนี้เรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปมันก็ขนาดนั้น การปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมันก็มีเส้นผมบางภูเขาหน่อยหลังทำในใจให้แยบคลายไม่ใช่ลึกลับนะมันมาเห็นแจ้งหมดทุกอย่างสติก็ไม่ใช่ลึกลับเห็นความคิดความคิดก็ไม่ได้ลึกลับอะไรเห็นเวทนาเวทนามันก็ไม่ลึกลับอะไรมันเปิดจ้องออกมาทนโทษออกมาโอ้ไอ้นี่คืออะไรเห็นอารมณ์เห็นธรรมมันก็ไม่ลึกลับซับซ้อนมันก็บอกเก่งๆต่อเราก็ไม่อยากรู้มีแต่กลบเกลื่อนมีแต่ทับเอาไว้เหมือนสมถะเป็นหินศิลาทับหญ้าเหมือนกับเพ่งเอาไว้สร้างสติเป็นอัตถชีวฐานุโยคก็มีนะการเจริญสติเป็นอัตถชีวฐานุโยคเกิดขึ้นมีสติไม่อยากพูดอยากจากับใครไม่อยากทำอะไรปฏิเสธหมดทุกอย่างนั่นแหละอัตถชีวฐานุโยคไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาให้มันชัวร์ๆไม่ใช่เจ่งขึ้มไม่ใช่ถนอมเราต้องอะไรมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดไม่กลัวให้มันเกิดขึ้นมาตาก็เห็นได้หูก็ได้ยินได้ยินได้เห็นได้ไปได้มาไปได้เห็นว่ามันอะไรเฉลยได้มันเป็นนั่นมันเป็นนี้ไม่มีการบ้านคำว่าเนี่ยคำว่าเนี่ยเราว่าชัยภูมิมันดีมันเห็นแล้วมันก็เข้มแข็งเห็นความคิดก็นะเห็นเวทนาก็เห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นเป็นกุศลอกุศลก็
เป็นเรื่องของกายเรื่องของจิตเข้าใจมันคำว่าอื้อคือมันลึกซึ้งแล้วมันเห็นแล้วนึกขอให้มันแล้วเข้าใจแล้วอะไรคือธรรมอะไรคืออธรรมอะไรที่ ควรเกี่ยวข้องขนาดไหนเพียงไรเกี่ยวข้องด้วยบรรเทาเกี่ยวข้องด้วยกำหนดรู้รู้แล้วเกี่ยวข้องโดยการละไม่มีอะไรไม่เหลือหรอถ้าเป็นฌานก็เผาไหมหรอไม่แล้วฌานก็เผาแล้วเพ่งเผาแล้วบอดไปแล้วไม่มีเหลือแล้วไม่มีซากแล้วไม่มีกลิ่นไอแล้วเผาแล้วฌานจริงๆก็คือสตินี่แหละสติที่มันเข้มแข็งอย่าไปนึกว่าปฏิเสธอะไรสติที่มันเข้มแข็งเลยดูปั๊บมันเผาไปแล้วรู้ปั๊บมันเผาไปแล้วสูงสุดคือสติฌานนะมีสติแล้วแลอยู่ไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาอะไรหรอกเดินตาอยู่นี่แหละเดินอยู่นี่แหละทำงานทำงานอยู่นี่แหละปวดบ้านทุศลาทำครัวอยู่นี่แหละฝ่าฟืนอยู่นี่แหละตำข้าวอยู่นี่แหละเห็นไหมโอ้ยหลังฝ่าฟืนอยู่นั่นตำข้าวอยู่นั่นเรามีฌานแต่ลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ลูกคำอยู่ไม่มีฌานเลยลูกศิษย์อยู่กับอาจารย์ปริญญายกองค์ที่ห้าคนที่สุดคนผ่าฟืนคนตำข้าวมีฌานมีตัปปะมีความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยให้เป็นความรู้สึกตัวจริงๆอย่าปนอย่าเพ่งอย่าไปหาเหตุหาผลอย่าไปเอาความชอบความไม่ชอบอย่าปฏิเสธเหมือนตาเรานี่ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเดินไปว่าจะเห็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันพอเห็นแล้วก็รู้แล้วไม่ได้เพ่งกับการเห็นไม่ได้เข้าไปอยู่กับการเห็นเห็นแล้วก็แล้วแล้วสำเร็จประโยชน์แล้วสำหรับตาจะใช่เดินทางก็สำเร็จแล้วจะใช่ดูหนังสือก็สำเร็จแล้วจะใช่ดูนาฬิกามันก็บอกแล้วสำเร็จแล้วจะใช้ดูอาหารการขบฉันก็ดูแล้วสำเร็จแล้วขออย่าให้มันเกินนั่นไปถ้ามันเกินนั่นไปมันก็ยาวไปอีกแล้วก็ปรุงแต่งไปไม่เฉพาะเรื่องสตินะรู้แล้วเอาคุณภาพของสติคือรู้แล้วเห็นกายก็รู้แล้วเห็นเวทนาก็รู้แล้วเห็นความคิดก็รู้แล้วเห็นธรรมก็รู้แล้วกุศลรู้แล้วผลสร้างผลประกอบเอากุศลรู้แล้วผลละมันก็เป็นไปเองกุศลมันก็ต้องละเองถ้าเป็นสติอกุศลมันก็ละเองกุศลมันก็ทำให้มากเจริญให้มากมันเป็นความถูกต้องมันเราเคี่ยวอาหารพอไปถูกก้างพอไปถูกเม็ดหินพอไปถูกอะไรที่มันอยู่ในอาหารมันก็เอาออกมันไม่กลืนเพราะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมวิจยะมันเคี่ยวมันไม่รับมันไม่รับเอาความทุกข์มันไม่รับเอาความโกรธมันไม่รับเอาความโลภความหลงถ้าเป็นสติมันจะย่อยออกถ้าเป็นธรรมที่เป็นกุศลในเรื่องว่ามันเป็นวิปัสสนาถ้าเราทำถูกเนี่ย
ให้มันเห็นซื่อๆนะเห็นยิ้มแย้มลักษณะการเห็นนี่มันเป็นอันเดียวนะภาวะที่เป็นการเห็นมันเป็นอันเดียวถ้าไม่ให้เกิดการเห็นเสียเลยนึกว่าตัวเองหมดกิเลส2-3 ปีมาแล้วผมมีสติอย่างเต็มที่ผมศรัทธาปฏิบัตินี่มากมากปฏิบัติอย่างนี้ผมศรัทธาผมมั่นใจนะพอมาเห็นพอมันเกิดคิดขึ้นมาเกิดปรุงแต่งขึ้นมาเสียสัดเสียโซไปหน่อยนะตั้งหลักได้โอ้มันก็ได้หลักขึ้นมาวันได้หลักขึ้นมาเจ้าเลยกิเลสเกิดขึ้นทำให้ชนะกิเลสความกลัวเกิดขึ้นทำให้ชนะความกลัวความทุกข์เกิดขึ้นทำให้ชนะความทุกข์เราจริงๆเราตรงนั้นเราเป็นสนามรบถ้าไม่ได้รบอะไรเลยไม่ได้รู้แก้งมันก็ยังไม่เจียงหรอกเราขอให้มันเกิดขึ้นมาจริงเราได้ลบมันโอ้มันมีฝีมือมันลงข้อกลัวสมัยบวชใหม่ๆก็เราคนที่ถูกฆ่าตายมาฝังไว้ใกล้ๆกับกติเพราะหลวงพ่อสมัยก่อนก็ชอบอยู่ใกล้ๆเพื่อนถ้าเป็นวัดป่าสุกโตก็โน่นแล้วล่ะกติ13นั่นล่ะที่ไหนไกลเราไปอยู่คนตายโหงเนี่ยเขาถูกฆ่าตายเขาก็ไม่ฝังไม่เผากับศพอื่นๆเขาไปฝังไกลๆหน่อยป่าช้าก่อนที่เขาฝังก็ไปดูเขาขอหีบศพมาทำเป็นกระดานปูพื้นพูดแล้วพูดอีกไปเทศพออกลากเอาหีบศพมาตีออกเป็นแผ่นเป็นแผ่นเอาไปแช่น้ำมันมีหลุมดินที่เขามาขุดเอาหินน้ำมันฝนตกเลยดูนี่แหละน้ำมันขังก็เลยไปแช่ในน้ำเป็นเดือนแล้วเราขึ้นมาซื้อแปรงมาเอาแป๊บมาขัดอย่างดีเพราะว่ามันคนตายถูกฆ่ามันเน่าใส่แล้วก็เอามาตากแดดก็ไปปูนอนพอปูนอนก็มีกลิ่นเหม็นๆอยู่นอนไปกับกลิ่นเหม็นก็ฝันไปเลยพอเหม็นทีไรก็คิดเห็นศพเหม็นทีไรก็คิดเห็นศพก็คิดไปก็หลับไปกับความคิดความคิดตัวนั้นก็กลายเป็นความฝันผมฝันก็ฝันเห็นศพที่มันติดตาเราอยู่ตาเหลือกถลนเน่าเหม็นน้ำเหลืองไหลเยิ้มออกจากจมูกจากปากขึ้นอืดมันเกลี้ยงมามันเกลี้ยงมาหาเราก็มีคาถาเล่าคาถามันก็เกลี้ยงออกไปพอหยุดเล่าคาถาศพนั่นก็เกลี้ยงเข้ามาเล่าคาถามันก็เหนื่อยสู้กันอยู่นั่นพอเหนื่อยมันก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันก็กลัวคิดกลัวมันจะเป็นผีหลอกจริงๆไหมตื่นขึ้นมานั่งในมุ้งมันยังเหม็นอยู่ต้องเอามือมาปิดจมูกดูรอบตัวเราลืมตาดูปลุกตัวเองให้ตื่นมันก็คิดถึงเพื่อนเราจะต้องไปหาเพื่อนต้องหาเพื่อนเพื่อนก็อยู่ไกลเหลือเกินนู้นกติโน้นเราก็เดินทางเดินไปก็ไปผ่านหลุมฝังศพนั่นเองแล้วเพื่อนเราก็จะว่าไงเพื่อนเราก็จะว่าเราโง่แหละไปกลัวอะไรมันน่าอายอายเพื่อนเขาถ้าเราไปนี่เรามีสติขึ้นมาถ้าเราไปเนี่ยกลัวมันจะวิ่งนะมันกลัวถ้าเราไปห้องก็ว่าแล้วว่าผีหลอกแล้วว่าขนาดนี้ยังกลัวผีหลอกวิ่งหนีเลยนะ
ความกลัวนี่มันจะไปหาเพื่อนบอกว่ามันผีหลอกผีหลอกเนี่ยมันจะใช่ได้ไหมนะมันจะใช่ได้ไหมเราเป็นพระมันว่าผีหลอกเลยอายบ้านเขาสิเขาจะไปว่าไปพูดไปจาอะไรคิดขึ้นมาไม่ไปเราคิดไม่ไปสู้ความกลัวเราสู้ความกลัวเราเคยสร้างสติแบบนี้พยกมือพลิกมือสร้างจังหวะพลิกมือสร้างก็ความเห็นก็หายไปเกิดความไม่กลัวตั้งแต่วันนั้นขึ้นมาตั้งแต่นั้นเราวันนั้นแหละคำว่ากลัวผีนี่ไม่มีเลยแบบนี้โอ้ความกลัวมันสอนให้เราไม่กลัวจริงๆนะมันโอ้เราได้ปัญญาเห็นความคิดหลอกตัวเองโถมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจนมีกลิ่นเหม็นจากความคิดที่คิดไปฝันไปปรุงแต่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโอ้ยนี่แหละความกลัวสอนให้เราไม่กลัวกิเลสสอนให้เราหมดกิเลสชนะกิเลสได้ความทุกข์สอนให้เราชนะทุกข์ได้ตรงนี้นะวิปัสสนานะอย่าไปกลบเกลื่อนมันจะเกิดอะไรเราจะดูมันเนี่ยดูมันก็ยังไม่มียานไม่มีฌานไม่แก่กล้าไม่มียานก็คิดแล้วรู้แล้วความคิดหมดไปลูกอีกก็ไม่เป็นไรนั่นแหละดีอย่าไปนึกว่าเราผิดเราถูกอะไรแต่มันเห็นความคิดว่ากลับมาลูกจึกตัวมันสุขเห็นความสุขกลับมาลูกจึกตัวมันทุกข์เห็นความทุกข์กลับมาลูกจึกตัวมันปวดมันเมื่อยมันหิวมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้ต่างหากที่มันจะเป็นหลักแต่ตัวนี้มันเก่งกล้ามันก็เกิดญาณทะลุทะลวงถ้าเราไม่เคยฝึกเลยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะแก่กล้าที่แท้เรามีหลักเราจะให้เป็นอย่างนั้นเลยไม่ได้เราจะให้มันเกิดความฉลาดนั่นเลยมันก็ไม่ได้มันไม่มีบาลมีมันไม่มีญาณมันไม่มีญาณญาณไม่แก่ญาณของเราคือมันจะทะลวงทะลุออกไปคือความรู้สึกตัวนะพอรู้สึกตัวมันก็เกิดญาณเกิดความแจกล้าความรู้กับความหลงมันก็มากขึ้นความรู้สึกตัวก็มากรู้ไปเห็นอะไรความรู้สึกตัวไปวัดไปเวียงไปเทียบไหลกับอาการต่างๆความรู้สึกตัวก็ได้ชัยชนะทุกทีทุกทีก็เกิดเป็นศิลปะเหมือนกับนักมวยทุกทีใดก็ชนะทุกทีทุกทีใดก็ชนะทีก็ติดอันดับเราเป็นแชมป์ไปเลยการฝึกตนเนี่ยก็เหมือนกันให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างนี้แหละถูกต้องแม้นว่ามันไม่เป็นอะไรมันยังมีอะไรก็คำว่ารู้สึกตัวนั่นแหละตัวปฏิบัตินั่นแหละกำลังเดินอยู่เอกสักวันเอกสักหน่อยมันก็เกิดจะเอหรือได้ชัยชนะตัวเองชัยชนะคนอื่นอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวเรากับกายกับใจเนี่ยชนะหมดเลยวันไม่ว่าอะไรก็ตามนะในวิธีที่เราทำอยู่นี่มันซึ่งหน้าจริงๆมันไม่ได้หลบได้หลีกไปไหนสิ่งที่จะเป็นกิเลสสิ่งที่จะเป็นตัณหาสิ่งที่จะทำให้ทุกข์เกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้แหละมันซึ่งหน้ากันจริงๆเราก็มาเรียนในสนามรบจริงๆลงสนามจริงๆไม่ได้ไปอยู่ในหับในห้องอะไรลงสนามตั้งแพ้ตั้งชนะไปก็ไม่เป็นไรแต่มันก็มีบทเรียนมีประสบการณ์เกิดความง่วงถ้าไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ง่วงนั่งฟังลำตลอดคืนมันก็ไม่ง่วงพอมายกมือสร้างเกียรติเกิดความง่วงขึ้นมานี่ของจริงมันต้องเป็นอย่างนี้เห็นนิวรณ์เห็นความคิดเห็นความลังเลสงสัยเห็นกามราคะคิดหน้าคิดหลังก็อยู่วัด
ถามออกไปก็มีผู้ปฏิบัติอยู่เขาก็ค่อยไปเยี่ยมอยู่เลยบางวันต้องไปโทรแล้วท่านออกจากวัดไปโทรหาลูกเป็นห่วงลูกชายมันกินเหล้ามันจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้หรือเปล่าระวังนะระวังอย่าให้ความคิดหลอกนะอย่าให้มันหลอกนะบางทีความคิดมันพาไปอย่าไปห่วงอะไรมากรู้เท่ารู้ทันมันนะบางทีต้องไปชวนพระไปโทรศัพท์ตู้สาธารณะเป็นความคิดหรือเปล่ามันจำเป็นไหมจำเป็นต้องไปหรือเราท่วงกำลังสวงกันจะไปไหนล่ะหลวงพ่อไปโทรเนี่ยไปโทรอะไรว่าให้ลูกชายมันเบิกเงินไปใช้นี่ทกสมันจะไปใช่ไหมหรือว่ามันเบิกเงินแล้วมันเอาไปซื้อเหล้ากินมันถูกความคิดหรือเปล่าไม่ใช่ความคิดไหมล่ะคิดขึ้นมาเองเลยถ้ามันจะใช่ก็มันจะใช่จะว่าไงถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปก็ได้หรอกก็กลับมาความคิดระวังนะมันจะหิ้วพาไปโทรศัพท์ก็ได้มันคิดอะไรมากขนาดนั้นทิ้งมันเลยอย่าให้ความคิดมันใช่เราจังขนาดนี้เป็นห่วงอะไรไม่ต้องมาปฏิบัติเรามันสวนทางกันลองดูต้องทวนกระแสลองดูมันจะคิดรุนแรงขนาดไหนมันเคยมีหลวงพ่อองค์หนึ่งพอมาปฏิบัติอยู่ก็คิดถึงหลานมาลาโอ้หลวงพ่อมันเรื่องไม่ดีแล้วทั้งบ้านสงสัยหลานมันเป็นอะไรบ้านหลานมาอยู่คนละฝั่งทางบ้านผมก็อยู่ฝั่งทางข้างหนึ่งบ้านลูกสาวหลานมันก็อยู่ฝั่งทางข้างหนึ่งทุกวันผมจะต้องดูแลหลานมันวิ่งข้ามถนนไปมาเออมันจะรถถูกชนรถชนแล้วก็มาโลกผมฝันไม่ดีเลยเมื่อคืนฝันนี่หลานมาลากลับบ้านไปดูหลานไม่ต้องไปหรอกคนคิดน่ะหลานผมเป็นอะไรผมถ้าฝันอย่างนี้ผมก็ไม่แน่หรอกไม่ใช่อย่าไปเชื่อมันผมก็นอนคิดถึงหลานมันก็ฝันไปนะเออใช่ไม่ต้องไปหรอกถ้าให้ผมเฉลยผมก็จะบอกว่าอีกไม่กี่วันหลานจะมาเยี่ยมนะนะเยี่ยมขึ้นมาใช่เลยใช่เลยใช่ไม่ต้องไปหรอกเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้นะไม่ต้องไปอีกไม่กี่วันหลานจะมาเยี่ยมเลยหน้าตาค่อยยิ้มขึ้นที่แรกมาลากับหน้าไม่ค่อยดีคิดห่วงหลานเขาบอกว่าหลานจะมาเยี่ยมหนูดีใจขนาดพายามกลับไปไม่กี่วันหลานมาเยี่ยมจริงๆนะคุณดูดโอ้ยมาแล้วลื่นมาพาหลานมากราบหลวงพ่อโอ้ยหลวงพ่อพูดถูกพูดถูกมันความคิดนะยังไม่เชื่อวันความหลงไหมบางคนเนี่ยเอาเก่งเอาจังกับความคิดเอาเก่งเอาจังกับความฝันเอาผิดเอาถูกจนไม่มีตัวมีตนเอาชื่อว่าตัวคิดแล้วถือว่าถูกทั้งหมดไม่ใช่หรอกบางทีมันก็จริงแต่มันจริงแบบนั้นสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นหมอไสยศาสตร์ในนิดบางทีมันก็จริงเหมือนกันแต่บางทีมันก็ไม่จริงเหมือนกันอันที่เป็นนิดทุกคนก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราไปคอยที่จะใส่ใจเรื่องนั่นเรื่องเดียวมันก็เข้าไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นบางคนก็หลงตัวไปเลยมันมามีสติ รู้สึกตัวจริงกว่าจริงจริงจริงความรู้สึกตัวจริงกว่าอย่างอื่นที่เลยตัณหาไม่จริงหรอกความฝันก็ไม่จริงนิมิตก็ไม่จริงอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันไม่จริงหรอก
เรารับใช้มันเราตกเป็นทาสมันมาเรามาสู้มาฮึดสู้มาทวนกระแสเอาอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมากกว่าเราด้วยประสาทสามฤดูเป็นเจ้าพระมหากษัตริย์เป็นโอรสาธิราชจะเป็นจักรพรรดิอยู่แล้วไหนจะต้องมานั่งอยู่ใต้ต้นไม้อยู่องค์เดียวผู้เดียวต่างลง